จังหวัดภูเก็ตนายสำราญคงนามแกนนำกองทุนพึ่งพาตนเองรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้หลักศาสนาอิสลามเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและนำทางทำให้การทำงานต่างๆแม้จะมีอุปสรรคแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการรู้จักพึ่งพาตนเองเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ